การทำงานกับไฟล์ต่างๆใน NVIDIA Library นะครับเดี๋ยวเราลองลากคลิปวิดีโอมาไว้ที่วิดีโอแท็กนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการทำงานครับอันแรกก็คือในโหมดของโปรเจกต์นะครับปุ่มแรกนี้ก็คือปุ่ม Play ครับสำหรับปุ่ม Play นี้ก็คือปุ่มที่เอาไว้สำหรับคลิกเพื่อเล่นคลิปวิดีโอหรือว่าแสดงผลการเล่นของโปรเจกต์เรานะครับทำให้เราเอาไว้เพื่อดูการทำงานของคลิปวิดีโอนั้นๆ นะครับต่อไปครับปุ่มที่2ก็เป็นปุ่มโฮมครับก็คือปุ่มที่สั่งให้ทำการเคลื่อนที่ไปยังจุดเริ่มต้นของคลิปหรือปุ่มนี้ครับปุ่ม End ไปที่จุดสิ้นสุดของคลิปวิดีโอนะครับปุ่มโฮมอีกอันหนึ่งครับนี่คือเครื่องมือสครับเบิลนะครับก็เอาไว้ใช้ในการกำหนดการแสดงผลในตำแหน่งต่างๆของคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถเลื่อนสครับเบิลไปยังตำแหน่งที่เราต้องการให้มันแสดงผลนะครับอันต่อไปครับก็คือปุ่ม next นะครับอันนี้ก็คือการแสดงวิดีโอในเฟรมถัดไปนะครับคลิก1ครั้งก็แสดงไปทีละเฟรมทีละเฟรมหรือปุ่มนี้ครับปุ่ม previous ก็คือเอาไว้แสดงผลวิดีโอทีละเฟรมในลักษณะของการย้อนหลังอันนี้คือปุ่ม repeat นะครับปุ่ม repeat ก็จะเป็นลักษณะของการสั่งให้วิดีโอนั้นมีการแสดงผลแบบวนซ้ำนะครับวนไปวนมาโดยการใช้คำสั่งปุ่ม repeat ตรงนี้อย่างเช่นกรณีนี้ครับเมื่อเราใช้คำสั่ง repeat เมื่อคลิก play จนคลิปวิดีโอเล่นไปจนสุดจุดสิ้นสุดนะครับก็จะวนกลับมาเล่นใหม่วนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับต่อไปปุ่มปรับระดับเสียงนะครับ volume ครับก็จะเป็นลักษณะของการทำงานกับเสียงเป็นการปรับเสียงให้ดังมากดังน้อยนะครับอีกอันหนึ่งครับปุ่ม HD ก็เป็นปุ่มสำหรับคลิกเพื่อสั่งให้มีการแสดงผลแบบความละเอียดสูงหรือแบบ High Definition เองนะครับเพื่อจะได้เห็นเร็วขึ้นต่อไป Time Code ครับอันนี้ก็คือการเลือกค่าเวลาในการแสดงผลในตำแหน่งต่างๆของคลิปวิดีโอนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกกำหนดว่าจะให้คลิปวิดีโอนั้นเคลื่อนที่โดยการกำหนดเวลาเพื่อที่จะแสดงในตำแหน่งในช่วงเวลานั้นนะครับนี่ก็คือการทำงานต่างๆกับไฟล์มีเดียที่อยู่ในไลบรารีครับ